นิทานนะคะมีหลายแบบหลายประเภทแล้วก็นิทานแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปเรามาดูกันค่ะว่าประเภทของนิทานมีอะไรบ้างนะคะสำหรับในวันนี้นะคะการแบ่งประเภทของนิทานมีหลายแบบค่ะวันนี้จะนำประเภทของนิทานทั้ง11แบบมาให้กับทุกท่านได้ดูกันนะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกนะคะประเภทเทพนิยายหรือปรัมปรานะคะเป็นนิทานที่มีขนาดยาวค่ะไม่ระบุสถานที่ที่แน่นอนเป็นเรื่องของตัวละครที่กล้าหาญได้แต่งงานกับเจ้าหญิงหรือหญิงที่สูงศักดิ์แล้วก็ได้ครองเมืองค่ะเช่นสโนว์ไวท์เจ้าหญิงนิทราปาบูทองนะคะสังทองนาง12เป็นต้นค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทวดานางฟ้าหรือเรื่องมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติเป็นความฝันและจินตนาการของผู้แต่งเรียกได้หลายอย่างนะคะเช่นนิทานมหัศจรรย์นิทานบรรพบุรุษเรื่องราวมาเกี่ยวข้องกับราชสำนักเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะมีแม่มดมียักษ์นะคะมีสัตว์ประหลาดเป็นตัวละครที่จะเป็นฝ่ายชนะนะคะเช่นเรื่องพระอภัยมณีนะคะคาวีสังทองพระสุทนมโนราเป็นต้นค่ะ2นะคะประเภทชีวิตจริงค่ะเป็นเรื่องที่ดำเนินอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะมีการบ่งสถานที่ที่ชัดเจนอาจมีปฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์แต่เป็นไปในลักษณะที่เป็นไปได้ค่ะโดยมีการใช้สถานที่เวลาตัวละครที่มาจากความเป็นจริงค่ะเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะพระอภัยมณีนะคะซึ่งมีบางส่วนมาจากชีวิตของผู้แต่งนะคะเรื่องพลอนะคะพระรถเมลีพระร่วงไกรทองเป็นต้นค่ะประเภทของวีรบุรุษนะคะเป็นเรื่องที่มีหลายตอนค่ะแล้วก็มีขนาดยาวอาจจะคล้ายกับชีวิตจริงหรือเป็นเรื่องที่จินตนาการขึ้นค่ะเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวีรบุรุษที่ต้องผจญภัยที่มีลักษณะเหนือมนุษย์นะคะเช่นเรื่องเฮอร์คิวลิสนะคะเซซีอุสแล้วก็เพอร์ซีอุสของกรีกค่ะประเภทนิทานประจำถิ่นนะคะมักจะเป็นเรื่องราวที่แปลกพิสดารซึ่งเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นจริงณสถานที่ใดที่หนึ่งบ่งบอกถึงสถานที่และตัวละครที่ชัดเจนค่ะอาจจะมาจากประวัติศาสตร์นะคะอาจจะเป็นได้ทั้งมนุษย์เทวดาผีนะคะเช่นเรื่องพญาพานพระร่วงเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะคะตาหม่องไล่นะคะท้าวปาจิตกับนางอรพิมเป็นต้นค่ะประเภทเล่าอธิบายเหตุค่ะเป็นเรื่องอธิบายเกี่ยวกับการกำเนิดความเป็นมาของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติกำเนิดของสัตว์ว่าเหตุใดจึงมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะกำเนิดของพืชมนุษย์ต่างดาวต่างๆเป็นต้นค่ะเช่นเรื่องทำไมจระเข้จึงไม่มีลิ้นกำเนิดดาวลูกไก่กำเนิดจันทคาตเป็นต้นค่ะ6นะคะประเภทเทพกรนำนะคะหรือเทวปกรนะคะเป็นเรื่องอธิบายถึงการกำเนิดของจักรวาลมนุษย์สัตว์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเช่นลมฝนกลางวันกลางคืนฟ้าร้องฟ้าผ่าซึ่งแสดงถึงความเชื่อทางศาสนานะคะมีเรื่องของเทพที่เรารู้จักกันดีเช่นเรื่องของรัมมสูรหรือเมขลานั่นเองค่ะประเภทสัตว์ค่ะเป็นเรื่องที่มีสัตว์เป็นตัวเอกของเรื่องนั้นๆ นะคะโดยแสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความโง่เขลาของสัตว์ค่ะโดยเจตนาจะมุ่งสอนจริยธรรมหรือคติธรรมซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องที่ประเภทให้คติสอนใจนะคะเช่นนิทานอีสปเป็นต้นค่ะประเภทมุกตลกค่ะเป็นเรื่องขนาดสั้นอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์หรือสัตว์จุดสำคัญของเรื่องอยู่ที่ว่ามีความไม่น่าเป็นไปได้นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับความโง่ความฉลาดการใช้กลลวงการแข่งขันการปลอมแปลงความเกลียดค้านเรื่องเพศการโม้คนหูหนวกนักบวชพระกับชีลูกเขยกับแม่ยายศรีธนวนชัยกระต่ายกับเต่าเป็นต้นค่ะประเภทของศาสนานะคะสำหรับประเภทของศาสนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเยซูนักบุญพระพุทธเจ้าพระสาวกซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎกอยู่หลายเรื่องนะคะซึ่งทัศนะของผู้เล่ามักถือเป็นเรื่องจริงค่ะประเภทของเรื่องผีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งลี้ลับนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีต่างๆซึ่งไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดว่ามาจากไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นผีบ้าบ้องของไทยในภาคเหนือหรือผีที่เป็นคนตายแล้วมาหลอกด้วยรูปร่างวิธีการต่างๆเช่นผีกองกอยนะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้จะเหมาะสำหรับเด็กในวัยผู้ใหญ่นะคะมากกว่าที่จะเป็นเด็กในช่วงประถมวัยค่ะ
ประเภทเข้าแบบนะคะเป็นเรื่องที่มีโครงเรื่องสำคัญเล่าเรื่องเพื่อความสนุกสนานของผู้เล่าและผู้ฟังอาจจะมีการเล่นเกมแบ่งเป็นนิทานลูกโซ่เช่นเรื่องตากับยายปลูกถั่วงาให้หลานเฝ้านะคะนิทานหลอกคุณผู้ฟังนะคะนิทานไม่รู้จบเช่นเกี่ยวกับการนับจะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเลขค่ะและนี่ก็คือทั้งประเภทของนิทานทั้งหมด11เรื่องนะคะดังนั้นถ้าผู้ที่จะผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กซึ่งเป็นนิทานนะคะก็จะสามารถเลือกผลิตนิทานตามแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการผลิตนิทานมีรูปแบบอย่างไรนะคะ